ดีครับพบกันทุกวันทาง Gifrin Channel กับรายการ Key to Success ครับรายการที่จะทำให้ท่านนั้นสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของท่านเองโดยแขกรับเชิญของเราครับที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจและผู้มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจครับจะมาเสริมศักยภาพและเสริมกลยุทธ์ให้กับท่านนั้นสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ดังนั้นวันนี้พลาดไม่ได้ครับไปรับชมไฮไลท์รายการของเราในวันนี้ครับหมอก็มานั่งนึกว่าการทำงานในยุคนี้มันต้องผนวกกันนะคะระหว่างการสร้างทีมงานสร้างเครือข่ายกับการที่เราจะสามารถแสดงซึ่งความสุขจากการใช้สินค้าหรือการใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะลักษณะเหมือนน็อกดอค่ะครับสองตลาดก็คือเชิงลุกกับเชิงรับครับนะคะเชิงลุกนี่คือลูกค้านัดมาครับนะคะถ้าเชิงรับนี่หาเองแม่ก็ถามก็เข้ามาถามว่าต่อไปนี้จะทำงานอะไรแชมป์ก็ตอบไปอย่างไม่ได้คิดอะไรนะคะว่าก็ทำกิฟต์พรีเนี่ยแม่ตอนแรกเพื่อนน่ะไปชวนทำเพื่อนจบแค่ป.6ไปชวนหลินทำธุรกิจกิฟเฟลินเพื่อนรู้จักกับธุรกิจกิฟเฟลินไหมตัวหลินเองบอกว่ามึงอย่ามาเบาเลยเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพบกันกับ Key to Success ครับวันนี้พลาดไม่ได้ครับกับรายการของเราKey to Success ในวันนี้นั้นจะพาทุกท่านครับไปได้รู้จักวิธีการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครับจากท่านประธานกรรมการบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดครับแพทย์หญิงนรินีไพบูลย์ครับพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษครับนางฟ้าจำแรงของเราถึง3ท่านด้วยกันครับท่านแรกนั้นคุณพิทยาพรมโคตรครับท่านที่2คุณพรพิรมปรีสวิงและคุณปฐมพรศรีพนมวรรณครับทั้ง3ท่านนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการดำเนินธุรกิจและขยายงานในผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล่านี้ดังนั้นต้องไปติดตามครับว่าจะมีเคล็ดลับในการทำงานอย่างไรบ้างเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จด้วยตัวของท่านเองครับเดี๋ยวผมเรียนเชิญท่านนักธุรกิจ3ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับ Paradise จากศูนย์มีนบุรีนะครับคุณพิทยาพรมโคตรครับหรือคุณแอมครับท่านที่2นะครับเป็นท่านผู้บริหารระดับ Paradise จากศูนย์กาฬสินธุ์ครับคุณพรพิรมปรีสวิงครับคุณหลินครับปรบมือดังๆได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วท่านที่3นะครับเป็นผู้บริหารระดับ Paradise จากศูนย์ราชบุรีคุณปฐมพรศรีพนมวรรณหรือคุณแชมป์นะครับนะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนางฟ้าตัวจริงเหมือนกันนะครับแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์นะครับปรบมือให้กับคุณหมอด้วยนะครับ4ท่านนี้ไม่ใช่เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายครับแต่4ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยแต่ผมอยากจะเรียนถามคุณหมอต้อยก่อนนะครับว่าคุณหมอที่เราเชิญทั้ง3ท่านมาแล้วก็มาร่วมเสวนาและพูดคุยกันอยากจะถามในใจของคุณหมอก่อนว่าคุณหมอคิดว่าวัตถุประสงค์ของการเสวนาในครั้งนี้เนี่ยเพราะอะไรครับคุณหมอครับหมอคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่คึกคักของการทำงานนะคะในครึ่งปีหลังเพราะว่าเรามีทั้งโฆษณาด้วยนะคะโฆษณาบาลอนคอลลาเจนที่ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าได้รับความชื่นชอบมากพอสมควรขณะเดียวกันเนี่ยก็ครบ1เดือนแล้วที่เรามี Gifrin Channel ด้วยนะคะมีการตอบรับของผู้ที่จากการที่เรามอนิเตอร์นะคะว่ามีผู้ชมของเรามากจริงๆด้วยซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เอกคงพูดนะคะหมอก็มานั่งนึกว่าการทำงานในยุคนี้มันต้องผนวกกันนะคะระหว่างการสร้างทีมงานสร้างเครือข่ายกับการที่เราจะสามารถแสดงซึ่งความสุขจากการใช้สินค้าหรือการใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะน้องๆทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารที่หมอได้ยินรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแล้วก็พบกันหลายครั้งแล้วนะคะสิ่งที่หมอได้ยินได้ฟังมาคือทั้ง3ท่านเนี่ยมีความโดดเด่นจริงๆในการเล่าเรื่องทำให้คนอยากจะใช้สินค้าตามนะคะและแสดงถึงความสวยงามสามารถเล่าเรื่องถึงทั้งความสวยงามของการใช้สินค้าความสวยงามของการทำธุรกิจนะคะได้อย่างน่าสนใจจริงๆต้องเรียกว่าไม่แพ้กันเลยแต่จะมีวิธีการที่แตกต่างกันในบางเรื่องด้วยนะคะก็เลยมาคุยกันว่าอยากจะนำเสนอแนวคิดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังนักธุรกิจทุกท่านได้ฟังนะคะว่าเป็นมุมมองหนึ่งว่าถ้าเราจะไปชวนคนให้เข้ามาอยู่ในธุรกิจกับเราเนี่ยบางครั้งเราใช้เรื่องแผนบางครั้งเราใช้เรื่องสินค้าบางครั้งเราใช้ความสุขของตัวเราเองในการเล่าเรื่องนะคะก็เลยคิดถึงทั้งสามท่านนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจเชิญท่านมานะคะตัดสินใจกันอยู่วันนึงนะคะว่าทำยังไงจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีบรรยากาศของการทำงานในช่วงนี้แล้วคึกคักมีชีวิตชีวาแล้วก็กระฉับกระเฉงได้ค่ะจาเนตครับผมถ้าอย่างนั้นในช่วงต่อไปเนี่ยเรามาหยิบซองคำถามจากท่านคณะกรรมการกันเลยดีกว่านะครับ
ต้องบอกว่าคำถามแรกแน่นอนที่สุดว่าหลายๆท่านทราบแล้วว่าทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นพาราไดซ์นะครับนักธุรกิจในตำแหน่งพาราไดซ์เนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่ขยันทุ่มเทแต่อยากจะเรียนทุกท่านนะครับทั้ง3ท่านที่เป็นพาราไดซ์เนี่ยมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ของแต่ละท่านเนี่ยเดือนนึงเนี่ยทุกคนเกิน 500,000 PV หมดเลยนะครับไม่เคยต่ำกว่า 500,000 เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามียอดธุรกิจสูงขนาดนี้เนี่ยเราจะทำธุรกิจแบบไร้ทิศทางขาดการวางแผนก็คงไม่ใช่แต่อยากจะให้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันก่อนอื่นเล่าเรื่องของตัวเองสักนิดนึงนะครับคุณแอมนะครับว่าจริงๆแล้วขยายงานอยู่ที่ศูนย์ไหนพื้นเพเป็นคนที่จังหวัดไหนและดูแลทีมงานอยู่ในพื้นที่ไหนมากเป็นพิเศษครับค่ะน้องแอมนะคะชื่อจริงก็คือพิทยาพรหมโคตรนะคะมาจากศูนย์ธุรกิจกบิลบุรีแต่รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ศูนย์มีนบุรีนะคะครับในการขยายงานปัจจุบันนี้น้องแอมทำงานต่างจังหวัดนะคะเพราะเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะและทีนี้พอเราไปเริ่มงานที่ต่างจังหวัดเนี่ยด้วยตัวเองที่มาอยู่กรุงเทพนานนะคะพอหนูลงไปขยายงานเหมือนเราไปหว่านแหในตอนแรกก็คือไปเซอร์เวย์เหมือนเราทำมาร์เก็ตติ้งด้วยตัวเราเองเลยนะคะเราก็ไปเซอร์เวย์อยู่ประมาณเดือนกว่าๆครับนะคะก็ไปดูว่าพื้นที่นั้นเขาเป็นคนลักษณะนิสัยแบบไหนนะคะเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะคะเหมือนเป็นการเช็คว่าปัจจุบันเขาใช้อะไรกันอยู่บ้างในแต่ละก่อนที่จะเริ่มทำงานเนี่ยสำรวจตลาดก่อนเลยเขาใช้ชีวิตยังไงชอบสินค้าแนวไหนราคาประมาณไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่ทีมงานของน้องแอมเองนะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าอยู่ในเขตของนิคมอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นเจ้าของบริษัทเอกชนอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ว่าท่านปลัดท่านในอำเภออย่างเงี้ยค่ะซะส่วนใหญ่อะนะคะครับผมพอเราสำรวจตลาดตอนนั้นเรายังไม่ได้ไปแนะนำทันทียังค่ะยังไม่ได้แนะนำนะคะเรียกว่าเราไปดูลักษณะนิสัยชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ก่อนใช่ค่ะเอาล่ะพอเราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วพอวิเคราะห์ได้แล้วเวลาเราเข้าไปหาผู้มุ่งหวังแต่ละรายที่เราอุตส่าห์ไปทำการสำรวจตลาดหรือเขาเรียกว่า market survey แล้วเนี่ยเรามีวิธีการ approach หรือนำเสนอธุรกิจยังไงอย่างคนล่าสุดนะคะเป็นเจ้าของบริษัทอะไหล่รถยนต์นะคะมีอยู่ประมาณ10สาขานะคะในเขตนิคมกบิลบุรีนะคะโดยปกติท่านใช้กันแดดของยี่ห้อแบรนด์อื่นนะคะหลอดหนึ่งประมาณ 8,000 บาทนะคะหลอดหนึ่งนะคะแปะเฉพาะครีมอย่างเดียวนะคะ 8,000 บาทหนูก็มานั่งคิดว่าดีเนาะพี่ยี่ห้ออะไรหรอหนูก็จะถามคือถามหาข้อมูลนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ SPF เท่าไหร่ครับใส่อะไรไปบ้างทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ว่าดีนะทีนี้หนูก็เลยคือตัวโทษนะครับคุณแอมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าครับกับเจ้าของร้านอะไรร้านนี้มันหนูทำในลักษณะเหมือนน็อกดอค่ะทำ2ตลาดก็คือเชิงลุกกับเชิงรับครับนะคะเชิงลุกนี่คือลูกค้านัดมาครับนะคะถ้าเชิงรับนี่หาเองครับนะคะก็คือมันก็ขี่รถผ่านครับแล้วก็เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาทักเราบ้างประมาณนี้ค่ะสวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับขอบคุณค่ะครับพอได้เริ่มคุยสักเล็กน้อยแล้วทีนี้เขาถามน้องใช้อะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหนูได้รู้ว่าเขาใช้ตัวนี้ของยี่ห้ออื่นอยู่นะคะหนูก็จะเริ่มนำเสนอในส่วนของตัวเองของตัวสินค้าว่าตัวนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยก็จริงนะคะถึงเราจะเป็นแบรนด์ไทยแต่เราได้รับการการันตีในระดับของระดับโลกนะคะก็คือซูเปอร์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รางวัลการันตีของประเทศไทยก็คือ Oil Quality ใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่ Oil เนี่ยเขาจะคอยกีดกันในหลายๆบริษัทถูกไหมคะว่าบริษัทนั้นไม่ดีงั้นบริษัทนี้ไม่ดีอย่างนี้แต่เราซึ่งเป็นขายตรงบริษัทของคนไทยและบริษัทเดียวของโลกที่ได้รับรางวัลนี้นะคะซึ่งคือความภูมิใจ2 อย่างเนี้ยส่วนใหญ่หนูจะเล่าให้กับผู้บริโภคฟังทุกคนครับนะคะแล้วก็คนทำธุรกิจด้วยนะคะซะส่วนใหญ่แปลว่าการที่เราจะเดินไปเดินมาและให้คนทักและถามเนี่ยว่าเราใช้อะไรบ้างเก่งนะน็อกดอได้เนี่ยเก่งหนูคืออัพไลน์ตอนแรกอะค่ะคุณประเสริฐเขาสอนหนูมาแบบนี้ครับคือหนูเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นหนูก็ยังจบไม่สูงนะคะคุณหมอคือตั้งแต่อายุ12หนูทำงานด้วยตัวเองนะคะคือไม่มีพ่อแม่นะคะและทีนี้พอเราเริ่มงานด้วยตัวเราเองตอนนั้นหนูก็มาเรียนจบม.6กศน.ที่กรุงเทพนะคะนะด้วยเงินกิฟต์ฟรีนด้วยนะคะตั้งแต่อายุ12เลยนะคะแต่คือไม่ได้สมัครนะคะหนูมาเริ่มทำกิฟต์ฟรีนตอนอายุ20ก็คือจบปวส.แล้วนะคะก็ดิ้นอ่ะดิ้นจนคือเราต้องมีรายได้ที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้นะคะเพราะเราอยู่กับป้าโอ้เก่งมากนะคะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ส่งตัวเองจนเรียนได้ขนาดนี้แล้วพอตรงเนี้ยด้วยคุณหมอพูดมาคำหนึ่งนะคะเมื่อปี48วันที่17กรกฎานะคะหนูจำได้คุณหมอบอกว่าคนเราเกิดมามันไม่เท่ากันวันนี้เรามีปมอะไรอยู่ในใจช่างมันเหยียบเอาไว้ถูกไหมคะในเมื่อเรารู้อยู่คนเดียวอันนั้นช่างมันเราเดินต่อไปถูกไหมคะชีวิตของเรากำหนดเองได้ไม่มีใครมากำหนดจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ
ครับถูกไหมคะจะออกมาดีแค่ไหนความสำเร็จจะดีแค่ไหนอยู่ที่เราทั้งหมดเลยครับนะคะจะติดยาหรือจะเสพเพอะไรคือตัวเราครับถูกไหมคะไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ครับค่ะนั่นก็เป็นเบื้องต้นที่เราพูดคุยว่าเส้นทางการสร้างธุรกิจเนี่ยเปิดฉากต้องบอกว่าออกสตาร์ทด้วยเทคนิคนี้นั่นก็คือการทำการสำรวจตลาดก่อนนะครับ market survey นะครับสำรวจตลาดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆแนะนำธุรกิจกันต่อไปมาในคำถามเดียวกันบ้างนะครับในคำถามเดียวกันบ้างถามคุณหลินนะครับคุณหลินนี่ให้เกียรติมาร่วมเสวนากับเราจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไกลมากเลยจากจังหวัดกาฬสินธุ์เลยเมื่อกี้นี่คุณแอมเล่าให้ฟังแล้วเริ่มต้นก็จากในพื้นที่ทำการสำรวจก่อนนี่คุณหลินช่วยเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงนะครับเป็นคนจังหวัดอะไรและขยายงานอยู่ในพื้นที่ไหนครับเชิญครับค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีท่านประธานกรรมการบริษัทกิฟฟิลีและผู้นำทุกท่านนะคะซึ่งตัวหลินเองก็เป็นคนต่างจังหวัดก็คืออยู่ภาคอีสานน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็พรพิรมปีสวิงนะคะตำแหน่งพาราไดซ์ศูนย์กาฬสินธุ์นะคะศูนย์ที่ขยายงานก็คือศูนย์กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดแล้วก็มหาสารคามนะคะซึ่งส่วนมากนะคะหลินเองจะอาจจะไม่ได้เป็นพูดภาษาไทยเก่งเหมือนกับน้องแอมกับน้องแชมป์นะคะเอาเลยจะภาษาไหนเอาเลยภาษากลางภาษากลางหลินเป็นเจ้าของประกอบการก็คือร้านชุดวิวาห์นะคะก็คือร้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ร้านเสริมสวยนะคะซึ่งทำไมวันนี้หลินถึงตัดสินใจทำกิฟต์วาเลนไทน์เพราะว่าตอนแรกเพื่อนน่ะไปชวนทำเพื่อนจบแค่ป.6ไปชวนหลินทำธุรกิจกิฟต์วาเลนไทน์เพื่อนรู้จักกับธุรกิจกิฟต์วาเลนไทน์ไหมตัวหลินเองบอกว่ามึงอย่ามาเบาเลย มาเบาก็ได้เพราะว่าหลินน่ะทำขายตรงมาใครๆเขาก็เวลาขายตรงบริษัทไหนมาก็ต้องค่อยไปหาร้านเสริมสวยร้านชุดใช่ไหมคะเพราะว่าคนเหล่านี้จะได้เจอคนเยอะแต่วันนึงเพื่อนมาชวนให้มาทำธุรกิจกิฟต์วาเลนไทน์หลินก็ไม่อยากทำหรอกแต่ก็อยากไม่กล้าขัดใจเพื่อนไงก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าอยากมีรายได้ 5,000 ถึง 10,000 นะให้ไปแต่เรื่องรายได้ตอนนั้นน่ะตัวหลินเองไม่คิดหรอกเพราะว่าร้านน่ะมันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะร้านมันก็ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ตัวหลินอยากเข้าไปเรียนรู้ว่าธุรกิจกิฟต์วาเลนไทน์น่ะมันคืออะไรมันให้โอกาสอะไรเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนน่ะอยู่บ้านเดียวกันน่ะเขาไม่มีอะไรเลยที่บ้านเขาไม่มีอะไรเลยเขาติดหนี้ไปยืมเงินมาทำทุกอย่างนะคะเงินธกส.เงินอะไรเขาก็ยืมหมดนะแต่พอวันนั้นเขาไปหาหลินเขาขับรถฟอร์ดป้ายแดงไปตรงที่หน้ารถฟอร์ดติดโลโก้คำว่ากิฟต์วาเลนไทน์พอดีลูกน้องอยู่ที่ร้านก็เลยบอกว่าแม่เบิ่งตะกี้แม่แดงแล้วบ่มีอีหยังเลยแม่นบ่ค่ะแล้วบ่มีหยังเลยแต่ว่าบ่เห็นกัน6เดือนนึงแล้วสามารถขี่รถฟอร์ดป้ายแดงคันบักใหญ่มากก็แสดงว่าบริษัทกิฟต์วาเลนไทน์ให้อะไรเขาได้ใช่ไหมคะให้เขาได้นี่แหละมันถึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัวหลินเองตัดสินใจเข้าไปกับเพื่อนที่ศูนย์กิฟต์วาเลนไทน์กาฬสินธุ์แต่สิ่งนึงที่ทำให้ตัวหลินอยากเข้ามาในธุรกิจกิฟต์วาเลนไทน์หลินชอบคุณหมอเพราะว่าคุณหมอสวยหลินเป็นคนชอบคนสวยค่ะจริงๆถ้าประธานกรรมการบริษัทอะไรไม่สวยหลินจะไม่ทำเลยเพราะว่าหลินชอบคนสวยหลินพูดจริงๆและทำไมหลินแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าหลินเป็นคนอยู่ภาคอีสานคนบ้านนอกเนาะถ้าแต่งตัวดีทำตัวให้เพอร์เฟคไฮโซใช่ไหมคะเราไปเสนอแนะอะไรเขาก็อยากได้เขาก็อยากทำเพราะว่าอายุจะ40ปีแล้วนะคะอายุจะ40ปีแล้วส่วนมากคนกลุ่มคนที่หลินไปขยายงานก็คือเจ้าของร้านทองร้านเพชรเจ้าของประกอบการร้านด้วยกันเพราะว่าตัวหลินเป็นช่างแต่งหน้าเขาเวลาไปอะไรมาอะไรเขาก็จะเลือกเราไปมาแต่งหน้าให้หน่อยมาทำอันนี้ให้หน่อยแต่ที่เขาภูมิใจและเขาพอใจในตัวเราก็คือเราใช้เครื่องสำอางกิฟต์วาเลนไทน์ทั้งตัวเลยหมดทั้งตัวเลยเพราะว่ากิฟต์วาเลนไทน์ไม่แพ้แบรนด์อะไรอยู่แล้วถ้าใครจะมาบอกว่ากิฟต์วาเลนไทน์ไม่ดีก็เตรียมตัวเจอกันเลยใช่ไหมคะ เตรียมตัวเจอกันเลย นี่คือวิธีการทำงานของหลินนะแต่ก่อนที่จะเข้าหาผู้มุ่งหวังนะคะหลินต้องให้รู้นะคะว่าวันนี้จะไปหากลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มชั้น A คนที่เขาชอบแต่งตัวเฟอร์เฟคไฮโซหลินก็จะแต่งสไตล์ของหลินนี่แหละเพราะว่าหลินแต่งแบบนี้นะอัลบาโลนคอลลาเจนน่ะออกครั้งละ 4-5 ลังนะมีใครบ้างนะคะที่ไม่อยากอึมใช่ไหมคะมันไม่มีใครที่ไม่อยากอึมเลยเด้งใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคุณหมอระวังอังคารหน้าเขาจะแต่งกันมาแบบนี้กันหมด
ราะว่า2อาทิตย์ที่แล้วตัวหลินเองไปแชร์ประสบการณ์ที่มุกดาหารนะไปช่วยเขาพูดสินค้าเนาะวันนั้นพี่มุกโมติเวทส่วนหนูเป็นคนพูดเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนาะเสร็จงานแล้วก็ไปเดินตลาดอินโดจีนน่ะร้านขายกระเป๋าน่ะค่ะพอเขาเห็นตอนนั้นหนูก็ถอดเสื้อสูทออกเลยเนาะก็ใส่แบบชะบ๊าชะบ๊าเจ้าของร้านที่เขามีเงินเป็นหลายๆร้อยล้านน่ะวิ่งออกมาดึงลากแขนหนูเข้าไปในร้านเลยน้องว่าเป็นภาษาเกี่ยวภาษายวนหน่อยไหมคะน้องอันเอ้ยนั่นเสียนให้เอ้ยถามเนี่ยมาสั่นให้เอ้ยถามเนี่ยมันหยังอีกน้องมาสั่นให้เอ้ยถามเนี่ยตัวไปเฮ็ดจังใดมาอีหลาตัวกับสมโพธิ์แท้อันจะสมโพธิ์แท้มาสั่นมันก็เข้าท่าของเราใช่ไหมอาจารย์เอ้ยอันน้องนั่นสิบอกให้ฟังตะกี้น้องก็บ่ได้เป็นจังซี่ดอกเอ้ยร้องคือเบิ่งว่าผู้ชายอยากมาเป็นแม่หญิงนั่นแม่นบ่เฮ็ดจังไดมันจังสิเป็นรูปร่างจังซี่ได้ว่าซั่นหนูน่ะกินอัลบาโลนคอลลาเจนน่ะมื้อละ2ขวดเอาอัลบาโลนอีหยังว่าซั่นเป็นอัลบาโลนคอลลาเจนสดสกัดเย็นเพิ่นก็เลยแลนมาเปิดเบิ่งน่ะเอิกหนูน่ะแม่ค่ะป๊าดปานน่ะบ่ลาที่จริงเราไม่ได้อยากโกหกว่าเราทานอัลบาโลนคอลลาเจนแบบว่ามันจะขึ้นได้เท่านี้แต่คำว่าอัลบาโลนคอลลาเจนของเราน่ะถ้าทานแล้วมันจะตึงใช่ไหมคะมันจะกระชับรูปร่างจะเฟิร์มถ้าท่านไหนเป็นผู้หญิงจริงๆจะรู้นะคะแต่ส่วนพวกหนูทานไปแล้วมันได้ผิวได้รูปร่างได้ความกระชับความสดใสนะคะมันก็เลยประกอบกันมันก็เลยพูดได้วันนั้นหนูก็ได้เขาเป็นซินเวอร์ 9,600 ค่ะซินเวอร์ 9,600กลับไปจากนี้หนูก็ต้องไปมุกดาหารอีกค่ะนั่นแหละหนูเพิ่งได้ซิลเวอร์คนแรกมุกดาหารตรงนั้นก็ย้อนรูปร่างจังสิแล้วเอ้ยพันบาทนี่แหละค่ะส่วนมากหนูจะตัดสินใจไปกับคนกลุ่ม A เพราะว่าอะไรถ้าเราทำงานกับคนกลุ่ม A น่ะสินค้าเราจะเดินตอนแรกถ้าเราคบกันกับคนกลุ่ม A เราอย่าเพิ่งไปพูดแผนการตลาดเพราะว่าเราต้องให้เขาทดลองใช้สินค้าให้เขาถูกใจก่อนพอครั้ง2ครั้งเราค่อยเปิดแผนการตลาดว่าใช้กิฟต์ฟรีเราได้อะไรได้ประกันเงินปันผลเนาะแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันดีชัดเจนขึ้นนอกจากอาจจะเป็นอัลบาโลนแล้วตัวลินเองยังขยายเครื่องสำอางอัลบาโลนไฮยาเฟสเซรั่มเพราะว่าซึ่งอายุตัวเองก็จะ40ปีอยู่แล้วแล้วก็ตัวหลินเองก็บอกว่าเอ้ยถ้าเจ้าทานนั่นถ้าเจ้ากินอัลบาโลนนั่นคอลลาเจนแล้วถ้าได้จากภายในแล้วถ้าบ่ได้ภายนอกน้ำนั่นส่วนมากนั่นมันก็จะบ่ประกอบกันเด้แม่นบ่ล่ะต้องเอาตัวนอกไปเวลาเจ้าใส่นั่นจะวอมครีมก่อนละกันละเล้งทั่วน้ำหนาเด้อละเล้งเข้าไปแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเจ้ามาบ่ายเบิ่งหน้าสิเด้งหนึ่งหน้าสิมีอ่อล่ะมันต้องประกอบกันได้เราก็ได้2อย่างควบกันใช่มั้ยคะนี่ล่ะค่ะเพราะว่าตัวหลินเองเวลาจะออกไปไหนก็ช่างตื่นเช้าขึ้นมาต้องสวยไว้ก่อนสิบ่เป็นนักธุรกิจก็เลียดกะลาดเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะนะคะนะคะเพราะว่าตัวหลินเองเคยจำคุณหมอพูดนะคะว่าหลินตอนที่หลินไปแชร์ประสบการณ์ที่สุราษฎร์ธานีน่ะคุณหมอบอกกับหลินว่าหลินเป็นหน้าเป็นตาให้บริษัทหน่อยนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งในวันนี้ตัวหลินเองก็มีทีมงานที่เป็นร้านประกอบการร้านเสริมสวยที่ใช้ผลิตภัณฑ์กิฟลินแต่งหน้าแล้วเขาก็ยอมรับว่าครีมรองพื้นของเราดีจริงๆค่ะเขาประทับใจกันมากเลยนะคะนี่แหละก็คือวิธีการขยายงานของหลินส่วนมากหลินจะไม่พึ่งชวนให้ทำเป็นธุรกิจแต่พอได้ใจได้สินค้า1ครั้ง2ครั้งบ่เหลือจักลายบ่เหลือจักลายเลยค่ะครับเออคุณหลินแต่หมอจะบอกนะว่าคุณหลินสวยขึ้นมากเลยนะถ้าเทียบกับตอนที่เราเชิญไปสุราษฎร์สวยขึ้นจริงๆค่ะหุ่นดีขึ้นด้วยแล้วก็ผ่องเลยค่ะครับนี่แหละครับคือเทคนิคดีๆนะครับของการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับกับเทคนิคดีๆจากคุณหมอและแขกรับเชิญพิเศษทั้ง3ท่านของเราครับเดี๋ยวแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักตัวเราเองเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าพื้นที่ที่เราขยายงานอยู่และเราทำงานในลักษณะไหนยังไงบ้างครับค่ะชื่อปฐมพรศรีพนมวรรณนะคะชื่อเล่นชื่อแชมป์ตำแหน่งพลาดายประจำศูนย์ราชบุรีนะคะครับค่ะจริงๆแล้วของแชมป์นี้
คนที่เป็นคนริเริ่มหรือว่าบุกเบิกในการทำธุรกิจกิฟต์รีจริงๆก็คือแม่ของแชมป์นะคะก็คือคุณตุลภาทำพอยค่ะถึงตอนแรกๆนั้นแชมป์ก็ยังไม่ได้ลงมาช่วยแม่ทำนะคะแต่พอถึงระยะเวลานึงแชมป์ได้กลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่แม่ก็เข้ามาถามว่าต่อไปนี้จะทำงานอะไรแชมป์ก็ตอบไปอย่างไม่ได้คิดอะไรนะคะว่าก็ทำกิฟต์รีไงแม่ค่ะแล้วเมื่อแชมป์ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟต์รีนตรงนี้สิ่งแรกที่แม่ก็สอนงานให้กับแชมป์ก็คือฝึกจากการดูแลผู้บริโภคไปก่อนก็คืออาจจะส่งสินค้าให้แม่บ้างหรือว่าไปซื้อสินค้าที่ศูนย์ให้กับแม่ค่ะหลังจากนั้นก็คือฝึกพาทีมงานเข้าห้องเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆอะค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมอินทาหรือว่าตามศูนย์ธุรกิจต่างๆซึ่งตัวแชมป์นั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปเรียนรู้ด้วยค่ะหลังจากนั้นแชมป์ก็ต้องฝึกที่จะแนะนำสินค้าตามการประชุมกลุ่มย่อยที่ศูนย์ธุรกิจอะค่ะค่ะซึ่งตอนแรกๆแชมป์ก็รู้สึกว่าธุรกิจตรงนี้แชมป์ไม่ชอบเพราะว่าเหมือนว่าเราจะต้องไปงอคนแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่จะต้องขายสินค้าแต่พอเราซึมซับไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าธุรกิจตรงนี้บางครั้งมันก็เหมาะกับเรานะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยความงามแล้วก็อย่างแชมป์เนี่ยจบทางด้านฟู้ดไซน์เกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยเราก็พอจะเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ทางด้านนี้อยู่แล้วก็พอจะทำได้ค่ะก็เลยจากช่วยคุณแม่นิดๆหน่อยๆนี่กลายเป็นเริ่มชอบมากขึ้นแชมป์มาทำจริงๆกี่ปีแล้วคะก็คือทำจริงๆประมาณ3ปีค่ะก็คือจุดพลิกผันจริงๆก็คือว่าตอนแรกๆแชมป์ก็ทำงานคู่กับแม่อยู่นะคะแต่พอแม่ตอนนั้นติดท่องเที่ยวฝรั่งเศสไปเที่ยวกับคุณหมอแล้วแม่เขาป่วยหนักเหมือนว่าตรงนี้เราก็ต้องออกลงเองทั้งหมดก็คือทั้งการดูแลผู้บริโภคทั้งส่วนของตัวแชมป์เองแล้วก็ส่วนของแม่แล้วก็ลงภาคสนามกับทีมงานต่างๆค่ะทุกวันนี้แม่เขาก็อุ่นใจขึ้นว่าธุรกิจที่แม่เขารักแล้วก็ตรงนี้สามารถมีคนสานต่อได้ค่ะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนแรกก็แค่ช่วยคุณแม่นิดๆหน่อยๆเป็นทายาทแล้วก็ซึมซับกันไปจนเห็นเสน่ห์ของธุรกิจนี้ก็มาทำเต็มตัวนะครับมาถามคุณแอมบ้างนะครับว่าแล้วพอเราเริ่มต้นทำธุรกิจจริงๆจังๆแล้วเราเปิดใจผู้ประกอบการได้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้อยากจะถามนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่คุณแอมเลือกที่จะขยายงานให้ดูแล้วเหมือนกับว่าพูดคล่องมีความถนัดแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มของเป้าหมายที่เราไปแนะนำส่วนใหญ่คุณแอมขยายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหนครับอาหารเสริมกับเครื่องสำอางนะคะสองกลุ่มนี้ใช่ค่ะครับอาหารเสริมถ้าเวลาเราจะไปแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับกลุ่มผู้มุ่งหวังแต่ละกลุ่มเขามีต้องบอกว่าอาจจะฐานะต่างกันมีการใช้ชีวิตที่ต่างกันคุณแอมมีวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังไงให้น่าสนใจไปด้วยกันมั้งเสริมอาหารกับเครื่องสำอางใช่ใช่ค่ะใช่อย่างรายล่าสุดต่อจากเมื่อตะกี้นะคะก็คือผู้ประกอบการนะคะอย่างพี่รัฐเนี่ยเขาใช้แบรนด์อื่นมานะคะแต่สิ่งที่เรามองเห็นว่าเขาใช้แบรนด์ที่แพงก็จริงชุดนึงก็เป็นแสนอย่างนี้นะคะครับแล้วถ้าคนอื่นไปแนะนำเขาจะมองว่าอุ๊ยเขาใช้ยี่ห้อแพงก็ไม่กล้าแนะนำใช่ไหมคะแต่ทีนี้ด้วยความตัวหนูเองเป็นคนที่มั่นใจกิฟต์ฟรีตั้งแต่แรกด้วยตัวเองเลือกแล้วนะคะแล้วก็บวกกับองค์ประกอบของความเขาเรียกว่าความมั่นคงของบริษัทแล้วนะคะหนูก็นำเสนอว่าอย่างตัวรีเพลรี่ที่หนูอยากจะให้ใช้ก่อนก็คือก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวก็คือปูพื้นในเรื่องของผิวก่อนนะคะอย่างการล้างหน้านะคะถ้าเราล้างหน้าเกี้ยงผดผื่นสิวจะไม่ขึ้นนะคะหนูก็แนะนำตัวกามาราสโฟมล้างหน้านะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นไฮเอของเรานะคะตัวที่2ก็จะตามด้วยตัวมิราเคิลฟลูอิดนะคะตัวมิราเคิลฟลูอิดนี่จะช่วยในเรื่องการลดการระคายเคืองของผิวนะคะแล้วก็จะมีตัวไวท์ฮาเซลนะคะช่วยในเรื่องของการปรับความขาวนะคะแล้วก็ทับทิมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเรียบและเนียนขึ้นนะคะตัวสาหร่ายสไปริน่าที่อยู่ในตัวมิราเคิลนั้นจะช่วยในเรื่องการกระชับรูขุมขนนะคะแล้วตามมาด้วยตัวรีเพลรี่นะคะตัวรีเพลรี่เนี้ยจะช่วยโอบทำให้ผิวเราเหมือนกับว่าโดนมลภาวะน้อยที่สุดนะคะแล้วยีสต์ที่อยู่ในตัวรีเพลรี่นะคะเป็นยีสต์ที่นำเข้าจากยุโรปนะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วยังมีตัวเบต้ากลูแคนนะคะช่วยในเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันของใบหน้าอย่างโดยส่วนใหญ่เวลาเราโดนแดดโหนกแก้มจะออกร้อนใช่ไหมคะแต่พอใช้รีเพลรี่ไปแล้วไม่มีการออกร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวครีมกันแดดที่เขาใช้ยี่ห้ออื่น 8,000 แต่ของกิฟต์ฟรี 270นะคะหนูก็จะพูดนะคะหนูก็จะพูดในส่วนของตัว product ตรงที่ว่าเรานำเข้าจากประเทศอะไรบ้างนะคะแล้วจุดเด่นของตัวนี้อยู่ตรงไหนนะคะก็คือ4ตัวนี้จะเป็นเซตพื้นฐานในการแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับหน้าทั้งหมดเลยเพราะว่าโอกาสแพ้น้อยที่สุด
ครับนะคะต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่าวิธีการแนะนำของคุณแอมนี่น่าสนใจนะครับอันดับแรกเลือกตัวที่จำเป็นถ้าคนอยากจะรักผิวอยากจะมีผิวที่ดีล้างหน้าต้องสะอาดบำรุงนิดหน่อยเริ่มต้นจาก Miracle Fluid และวิธีการพูดถึง Miracle Fluid เนี่ยเขาไม่ได้พูดสรรพคุณนะครับเขาถอดรหัสเอาตัวส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ใน Miracle Fluid ไม่ว่าจะเป็นสไปรีน่าไม่ว่าจะเป็นทับทิมหลายๆตัวเนี่ยถอดออกมาแล้วเวลาพูดต้องบอกข้อแรกเลยคนมั่นใจเนี่ยเวลาพูดสินค้าเนี่ยถ้าชอบเองน้ำเสียงเนี่ยจะทำให้ผู้ฟังมั่นใจตามไปด้วยสังเกตนะครับเราฟังเขาพูดหลายท่านที่ไม่เคยใช้ Miracle Fluid อยากจะไปลองใช้บ้างเพราะเนื่องจากว่าผู้พูดมีเนื้อเสียงและน้ำเสียงที่หนักแน่นชัดเจนมีความเชื่อและมีความเชื่อทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึกว่าข้อมูลที่นำเสนอออกมาเนี่ยมีความน่าเชื่อถืออันนี้เป็นเสน่ห์ในการนำเสนอนะครับกับอีกอย่างนึงอันนี้ผมขออนุญาตชมนะครับก็บอกว่าการใช้ภาษาควบคู่กันกับการนำเสนอสินค้านี่สำคัญเขาแทนที่เขาจะพูดเรื่องดีแพรี่เฉยๆเขาบอกว่ามันช่วยโอบอุ้มนะพอความรู้สึกว่าหน้ามันถูกป้องกันใช่ค่ะนะคำว่าโอบอุ้มก็รู้สึกปลอดภัยแล้วแล้วก็เอาเรื่องใกล้ตัวเรื่องว่าหนกแก้มเวลาโดนแสงแล้วมันไม่ร้อนออร้อนมันเป็นการทำให้คนเห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายนั้นถือว่าเป็นเทคนิคการนำเสนอเบื้องต้นต้องบอกว่า4รายการนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวพื้นฐานของการดูแลผิวตั้งแต่แรกโอกาสแพ้น้อยที่สุดในการทดลองมานะคะของตัวเองแล้วต่อมาก็คือคนส่วนใหญ่เน้นความขาวแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะมีฝ้าแล้วกะถึงจะให้ปิดหนาฉาบปูนโบกสะบัดขนาดไหนก็คือหนาถูกไหมยิ้มนี่แตกราวออกมาเลยใช่ไหมคะอย่างของเราเนี่ยบางทียิ้มนี่หางตาโหแปดริ้วมาเลยใช่ไหมคะแต่อย่างส่วนใหญ่หนูก็พอหนูเห็นแล้วเขามีความหมองคล้ำนะคะหนูก็จะแนะนำอยู่เพิ่มอีก3ตัวในส่วนของอาหารเสริมนะคะก็จะมีเกรปซีอีนะคะอย่างเกรปซีอีของเรานี่จะมีส่วนผสมของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแดงนะคะตัวเมล็ดองุ่นแดงเนี่ยจะช่วยในเรื่องการยับยั้งของการเกิดฝ้าของการเกิดกระนะคะแล้วมีตัววิตามินซีนะคะวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วล่ะถ้าเรามาร์กหน้ามันทำให้หน้าใสแล้วถ้าเรากินเข้าไปมันก็ยิ่งใสถูกไหมคะอย่างตัวเคปซีก็จะมีตัววิตามินอีด้วยนะคะวิตามินอีเนี่ยดาราส่วนใหญ่ชอบไปฉีดคอลลาเจนใช่ไหมคะคอลลาเจนนี่จะช่วยในเรื่องการหน้าเด้งหน้าใสแล้วก็ดูอิ่มใช่ไหมคะหนึ่งกระปุกมีอยู่30แคปซูลนะคะยองของเราราคาเต็ม380นะคะราคาทุนของเรา200กว่าบาทใช่ไหมคะแต่อีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์ต่างชาตินะคะก็เป็นตัวไอเชลล่านะคะแต่ของเราเนี่ยซึ่งไม่แตกต่างกับเขาเลยนะคะเนื้ออาจจะต่างแค่ตัวที่นำเข้านะคะคนละชื่อเท่านั้นเองนะคะแต่ของเราถูกกว่าราคาย่อมเยาที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะอีกตัวนึงก็คือตัวActive White นะคะพอรับยับยั้งการเกิดเม็ดสีแดงแล้วก็คือตัวเกฟซีอีใช่ไหมคะสีแดงก็คือสีฝ้าสีกะนะคะทีนี้เรามาเพิ่มความขาวด้วยตัว Active White นะคะลูกค้าก็จะถามว่าถ้ากินอย่างเดียวจะขาวไหมขาวค่ะ3เดือนแต่ถ้าพี่ต้องการขาวด้วยใสด้วยพี่ต้องกินตัวยับยั้งการเกิดเม็ดสีแดงก็คือเกฟซีอีนะคะตัวที่2ก็คือ Active White Active White เนี่ยเป็นตัวเพิ่มเม็ดสีขาวไม่ได้ยับยั้งเม็ดสีแดง 100% ครับใช่ไหมคะเพราะมันเป็นตัวผลิตเม็ดสีใช่ไหมคะเม็ดสีขาวตัวที่3ก็คือน้ำทับทิมผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะบางคนเขาเรียกผู้ชายสกปรกนะคะก็คือเป็นฤดูขาวตกขาวเป็นเลือดเป็นก้อนมาน้อยบ้างมามากบ้างนะคะอย่างหนูจะมีลูกค้าอยู่คนนึงนะคะเขาเป็นพนักงานอยู่โฮมเมดนะคะครับหนูก็แนะนำตัวน้ำทับทิมนี่แหละชุดนี้เลยค่ะพอเขากินน้ำทับทิมเขาไม่มีรอบเดือนเอา8เดือนนะคะคุณหมอ8เดือนนี่หนูบอกว่าถ้าพี่ซื้อลังหนึ่งมันแถม 2,000 ครับลังหนึ่งมันกี่บาทแล้วน้องห้าพันสองเองพี่เหรอเขาก็5,200แต่แถม 2,000 นะพี่ไปลองลบออก 2,000 ดิแล้วได้กำไรอีกพี่ก็จ่ายเหมือนจ่าย 3,000 ครับนะแต่ที่ไหนได้ก็จ่ายเท่าเดิมเลย 5,220 ครับนะคะแต่พูดให้ลูกค้างงนะคะประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเราถามเดี๋ยวจะมาถามคุณหลินนะครับถามคุณแชมป์บ้างแล้วว่าสินค้าส่วนใหญ่แล้วที่เรานำเสนอหรือขยายตลาดเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มไหนประเภทไหนก็อาจจะเป็นความสวยความงามเหมือนกันค่ะค่ะจริงๆแล้วแชมป์ก็ขยายงานเกือบจะทุกบทหมู่นะคะทุกกลุ่มเลยแต่มีอยู่หมวดนึงที่แชมป์ไม่ได้จริงๆครับปุ๋ยอะค่ะค่ะแต่ซึ่งตรงนี้อัพไลน์แชมป์เก่งมากนะคะก็เฮียอูเขาจะขยายงานเกี่ยวกับปุ๋ยครับค่ะก็คือเวลาแชมป์ทำงานแชมป์ก็จะนั่งคุยกับลูกค้าก่อนนะคะก็คือคุยถามนั้นถามนี่ถามสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยนะคะเกินไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าสิ่งที่เขาชอบเนี่ยคืออะไรเขารักสวยรักงามหรือว่ารักสุขภาพคุยไปวิเคราะห์ไปคุยไปวิเคราะห์ไปใช่ว่าสิ่งลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าต้องการน่ะคืออะไรรักสวยรักงามไหมรักสุขภาพไหมครับ
พอเราได้สิ่งที่เราต้องการเราก็ค่อยๆหยอดสินค้าลงไปอะค่ะเออสมมติว่าถ้าเขาอยากได้ชุดเมคอัพเราก็แนะนำชุดเมคอัพแต่ถ้าเกิดเขารักสุขภาพเราก็แนะนำพวกอาหารเสริมอะค่ะครับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนฮะวัยรุ่นผู้ใหญ่กลุ่มผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยครับคือแถวบ้านแชมป์ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรนะคะก็คือจะกำลังซื้อไม่ค่อยดีมากก็คือจะแนะนำพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกันแดดนะคะครับแล้วก็พวกครีมบำรุงบ้างที่เป็นพวกตัวพื้นฐานเชลลีพาร์ดี้ค่ะครับผมก็เราก็ดูแล้วว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแหละเราพูดได้อยู่แล้วเพราะกิฟฟารินสามารถเข้าได้กับทุกๆกำลังซื้อใช่ค่ะครับครับแล้วในกลุ่มของผู้มุ่งหวังเนี่ยที่เราไปแนะนำนอกจากเขาสนใจเรื่องสินค้าแล้วมีสนใจทำธุรกิจด้วยไหมครับบางคนเขาก็สนใจนะคะเพราะว่าอย่างภาพลักษณ์ของแม่ที่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าทำธุรกิจตรงนี้มันได้จริงก็คือทุกวันนี้แชมป์กับแม่มีบ้านมีรถเพราะว่าเงินจากกิฟฟารินภาพลักษณ์ตรงนี้ก็ทั้งหมู่บ้านเขาจะทราบกันว่าทำกิฟฟารินแล้วมันได้จริงนะทำให้คนที่เขาตามมาเนี่ยเห็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆอะค่ะครับผมก็ทำให้เกิดนักธุรกิจเกิดขึ้นด้วยครับผมมีเทคนิคในการนำเสนอสินค้าที่เราคิดว่าเรานำเสนอแล้วเราพูดได้ดีไหมครับเผื่อจะเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังด้วยว่ามีสินค้าตัวไหนที่แบบเนี่ยถ้าจะพูดถึงสินค้าตัวนี้คุณแชมป์แนะนำแบบนี้แนะนำทีไรนะคนชอบคนสนใจมีไหมก็คืออย่างแชมป์ถ้าสินค้าที่นั่นส่วนมากจะเป็นตัวที่โฆษณาอยู่ตอนนี้นะคะคืออาบาโลนคอลลาเจนนะคะเพราะว่า1เรามีตัวโฆษณาทำให้เราขยายงานได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาทานไปแล้วมันก็เห็นผลที่ชัดเจนนะคะค่ะเรื่องผิวพรรณเต่งตึงเรื่องริ้วรอยต่างๆมันก็ช่วยได้อ่ะค่ะชัดเจนขึ้นแล้วก็ตัวถ้าจะควบคู่กันก็คือตัวของไอตัวที่ออกใหม่อ่ะค่ะฮายาเซรั่มอ่ะค่ะครับผมใช้คู่กันนั่นก็คือสิ่งที่กำลังทำการตลาดอยู่ตอนนี้นะครับถามคุณหลินเพิ่มเติมหน่อยนะครับเมื่อสักครู่เราก็ทราบว่าคุณหลินเองเนี่ยโอ้ถูกทักเยอะมากนะถูกกระชากแขนเข้าไปเลยนะครับแล้วถามว่ากินอะไรใช้อะไรเมื่อสักครู่คุณหลินพูดการอธิบายอะบาโลนคอลลาเจนไปแล้วทีนี้ก็อยากทราบว่านอกจากอะบาโลนคอลลาเจนแล้วเนี่ยในกิฟฟารีนทั้งหมดเนี่ยคุณหลินมีการเจาะตลาดหรือพูดถึงสินค้ากลุ่มไหนเป็นพิเศษความสวยความงามแน่นอนแหละเรารู้นะฮะแต่เราอยากรู้ว่าวิธีการลีลาการนำเสนอสินค้าของคุณหลินเป็นยังไงครับค่ะก็เหมือนกับที่น้องแอมพูดนะคะเพราะว่าน้องแอมอาจจะเป็นคนที่ได้เรียนสูงแล้วเขาก็จะเก่งผลิตภัณฑ์มากถามว่าตัวหลินเก่งไหมก็อาจจะไม่ได้เก่งเยอะแต่เวลานำเสนอกับคนทางบ้านมันนอกเนาะเขาก็ดูภาพลักษณ์เราอยู่แล้วว่าเราขนาดนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องดีใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนมากหลินจะเป็นคนยิ้มง่ายนะคะยิ้มง่ายแล้วก็ทำตัวให้ร่าเริงสดใสไม่ว่าจะไปที่ไหนถ้าไปหาคนกลุ่มพื้นบ้านตัวหลินเองก็จะแต่งตัวให้เรียบร้อยหรือไปหาข้าราชการก็จะแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่ถ้าไปหาพวกเมียฝรั่งไฮโซเจ้าของกิจการ หลินก็จะแต่งตัวแบบชะเวิบชะวับเพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งนะคะก็คือร่างกายของเราหรือรูปร่างหน้าตาของเราก็เป็นอีกอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่จะให้เราขยายผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะซึ่งณปัจจุบันนี้หรือตอนนี้ที่หลินขยายงานได้ดีที่สุดเหมือนกับคุณหมอกับอาจารย์เอ็ดบอกว่าทำไมหลินถึงมีออร่าถึงสวยกว่าตอนที่ไปสุราษฎร์ธานีเนาะเพราะว่าหลินทานตัวเคอร์กูต้าเคอร์คิวมาซีอีมากนะครับเพราะว่าตัวนี้หลินจะพูดได้ดีเลยเพราะว่านอกจากจะทำให้ผิวขาวใสแล้วที่ไม่ต้องไปฉีดวิตามินซีถ้าฉีดเข้าไปแล้วมันจะเป็นมะเร็งเส้นเลือดมะเร็งหลอดเลือดใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาทานกูต้าเคอร์คิวมาซีนอกจากจะทำให้ผิวสวยแล้วคำว่าเคอร์คิวมาก็คือสารเคอร์คิวมินในขมิ้นใช่ไหมคะจะไปช่วยล้างพิษในตับนอกจากจะสวยแล้วและยังได้สุขภาพดีล้างพิษในตับนะคะล้างสารพิษในตับออกมาแล้วก็เราก็ขาวก็สวยเราก็จะมีออร่าถ้าจะทานให้ถูกวิธีนะตอนก่อนนอนทาน1ขวดแล้วก็แอคทีไวท์1แคปซูลนะคะแล้วก็ตามน้ํา1แก้วแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาเหมือนกันค่ะอีก1ขวดแล้วก็น้ํา1แก้วแต่ถ้าวิตามินซีที่เราทานเข้าไปเยอะๆเกินขนาดน่ะมันจะขับออกไปเลยแล้วก็แนะนําตัวอื่นแต่ที่หลินไปหาผู้มุ่งหวังนะคะถ้าเป็นกลุ่มชนตามบ้านนะคะเราต้องดูว่าเราสุขเขาสุขภาพแบบไหนเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะอย่างคนกลุ่มแทบบ้านนอกเข้าแมนบักขาส่วนมากจะเป็นแทบบ้านนอกบ้านเข้านะคะส่วนมากก็จะเป็นเบาหวานหลายแมนบักขาตัวนี้หลินจะชงได้ดีเลยก็คือตัวเบาหวานก็คือเกรปซีกับ
กูโตล่า CE ใช่ไหมคะตัวนี้เบาหวานนะคะเบาหวานนูจะบอกเลยนะคะว่าแม่สมมุติว่าเฮาเป็นเบาหวานนี่ส่วนมากแม่นบ่ค่ะส่วนมากคนบ้านเฮานี่กินข้าวเหนียวแม่นบ่ค่ะข้าวเหนียวล่ะมันจะเข้าไปเพิ่มน้ําตาลในเลือดแม่นบ่ค่ะถ้าเวลาเฮาไปหาหมอบางคนก็จะเป็นเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นหูแล้วก็จะหูดับแม่นบ่ค่ะเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นหูแล้วก็เป็นกึบแม่นบ่ค่ะถ้าค่าน้ําตาลในเลือดหลายๆน่ะต่อไปจะเป็นอัมพฤกษ์มาผักเลยแม่นบ่ค่ะแต่ว่าถ้าเฮาได้กินอาหารเสริมตัวนี้ไปก็คือเกรปซีอีคําว่าเกรปซีอีนี่จะเป็นตัวชงหรือเป็นตัวชูโรงไม่ว่าเราจะทานอาหารเสริมตัวไหนก่อนตัวเกรปซีอีจะเป็นตัวเปิดทุกตัวเลยจะทําให้อาหารเสริมเราทํางานได้ดีหนูก็จะแนะนํามึงสิแม่ค่ะแล้วก็กูโตล่าซีอีนอกจากจะลดน้ําตาลในเลือดแล้วยังรักษาแผลในกระเพาะได้พร้อมลิสะดวงแม่นบ่เฮาก็เว้าแบบว่าเว้าโดยที่เฮากินเลยแม่นบ่ค่ะบ่แม่นไปตัวผู้มุ่งหวังแม่นบ่ค่ะแบบถ้าเว้าโกหกผู้มุ่งหวังแม่นบ่ค่ะสีหน้าสีตามันสิบ่ออกแม่นบ่ค่ะเพราะว่าเฮาอยู่บ้านนอกเฮาสิไปเว้าไทยว่ากูโตล่าจังซั่นจังซี่บ่ได้เด้อค่ะต้องเว้าให้เพิ่นเว้าแล้วเพิ่นเคิมไปนําเฮาแม่นบ่นอกจากลิสะดวงแล้วแม่นบ่ยายน้ําตาลในเลือดก็สิลงแม่นบ่แล้วก็สิระบบประสาทก็สิดีก็สิบ่เครียดแม่นบ่ค่ะถ้ากินบวกกันแล้วยายเอ้ยเจ้าบ่ต้องไปหาหมอยากแม่นบ่ค่ะเลือดและน้ําตาลก็สิลดจังซั่นจังซี่หนูจ้ะนี่ก็คือถ้าไปกลุ่มกลับบ้านที่เขาต้องการลดเบาบางคนก็สิว่าอีลาแม่ปวดขามีบ่แนวแก้ปวดขาบ่ตัวหลินเองก็จะแนะนําเลยค่ะแคลดีแม็กกับน้ํามันปลาใช่มั้ยคะเราก็ต้องบอกเขาได้ใช่มั้ยคะแคลดีแม็กกับน้ํามันปลาแต่ถ้าเราไปหากลุ่มที่เขาเป็นกลุ่ม A ไฮโซใช่มั้ยคะกลุ่ม A ไฮโซถ้าเขาต้องการชุดเมคอัพใช่มั้ยคะตัวหลินเองก็เป็นพื้นฐานในเรื่องความสวยอยู่แล้วนะคะตัวหลินก็จะบอกเลยค่ะเอามันหี่แม่เดี๋ยวข่อยสิเจ้าล่างหน้าออกซะก่อนเฮาก็ให้ล่างหน้าแม่นบ่ค่ะเดี๋ยวสิเทศการกันคิวให้เบิ่งซิคอนแต่งหน้าไปทํางานแม่นบ่ล่ะแต่งหน้าไปทํางานเพราะว่าเราเป็นฐานในแบรนด์ของเราอยู่แล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วกลับมารับชมกันต่อกับเทคนิคดีๆครับมาถึงช่วงสุดท้ายกับเคล็ดลับในการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามนะครับพลาดไม่ได้ครับทีนี้เรามาเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับว่าในส่วนของช่วงนี้กิฟเฟอรีนก็มีการทำการตลาดนะครับมีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกิฟเฟอรีนชาแนลอยากจะถามว่ามีวิธีการใช้ประโยชน์จากสถานีโทรทัศน์กิฟเฟอรีนชาแนลยังไงบ้างถามคุณแอมก่อนค่ะอย่างห้องหนูนะคะก็จะดูอยู่ที่อีกบ้านหลังนึงของป้านะคะเพราะว่าห้องตัวเองไม่ได้ซื้อทีวีนะคะคือชอบความสงบนะคะนะคะก็ตอนเช้าก็จะไปดูเพราะว่าเราต้องรีบแต่งหน้ารีบทำนู่นทำนี่เรื่องธุระให้เสร็จก่อนเที่ยงนะคะเพราะหนูทำงานช่วงบ่ายนะคะอย่างการมีโฆษณาในเรื่องของ Gift-free Channel นะคะลูกค้าค่อนข้างที่รู้จักในตัวของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะเพราะทีมงานหนูส่วนใหญ่จะยอมรับว่าเก่งในเรื่องของสินค้านะคะแล้วเขาก็จะฟังว่าหมอพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วเขาจะชอบตรงที่ว่าเวลาหมอออกมาพูดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเขาเรียกว่าจบแต่ละสาขามาไม่เหมือนกันแล้วก็มีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูงนะคะแล้วตัวลูกค้าที่เขาดูนะคะเขาก็โทรเอ้ยเห็นน้องแอมไปเที่ยวเกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรมาเล่าความสนุกสนานเออหรอมันเป็นยังไงอะไรยังไงคือเขามีความคึกคักกับตัวสินค้าตัวเนี้ยตัวสินค้าตัวนี้นะคะก็คือตัว product ในของ Gifferin Channel นะคะคและตัวล่าสุดที่โฆษณาไปก็คือ Abarone Collagen นะคะ บางทีตัวโฆษณาตัวเนี้ยพอเขาเห็นความชัดเจนในการใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะคแล้วเขาได้ยินจากเราด้วยนะคะกึ่ง 20% 90% ที่เขามั่นใจจากเราบ้างนะคะแล้วพอเขาไปฟังความมั่นใจในช่องทีวีอีกระดับหนึ่งเขาก็เลยเกิดความมั่นใจว่าเออเฮ้ยมันดีจริงซึ่งคำพูดเราตรงสเปคกับสิ่งที่คุณหมอพูดครับคือตัวเนี้ยพอเขาใช้แล้วเขาสังเกตเขาก็เห็นผลเขาจริงๆนะคะริ้วรอยที่ไม่ลึกจนเกินไปนะคะถ้าริ้วรอยลึกหนูจะแนะนำให้ใช้โบท็อกนะคะก็คือตัวบีโอทรีน็อกของกิฟเฟอรีนนะคะเขาใช้คู่กันซะส่วนใหญ่ครับถามคุณเดี๋ยวคุณหลินเอาไว้ตอนท้ายนะครับถามคุณแจมบ้างว่าพอมีกิฟเฟอรีนชาแนลแล้วเป็นไงบ้างคือตอนนี้ทางบริษัททำเสื้อค่ะตอนนี้ทางบริษัททำเสื้อกิฟเฟอรีนออกมาใช่ไหมคะแชมก็จะใส่แล้วก็โปรโมทว่าเออตอนนี้เรามีช่องของกิฟเฟอรีนแล้วนะคะเปิดดูหรือยังคะพอเขาเปิดดูเขาก็จะเออตัวนั้นตัวนี้ดีนะคะเขาก็จะโทรมาตักกับแชมอะค่ะคือเราใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเขาดูเยอะไหมคะในต่างจังหวัดที่ราชบุรีดูเยอะนะคะเพราะว่ามันติดจานดามอะค่ะคุณหมอ
ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ค่ะก็คือผู้บริทั้งผู้บริโภคทั้งนักธุรกิจใช่ค่ะเพราะว่าอย่างแชมป์เนี่ยไกลคือไกลจากโรงแรมมินทาใช่ไหมคะเวลานานๆครั้งถึงจะได้มาก็คือจะให้ทีมงานดูพวกผลิตภัณฑ์จากช่องของกิฟฟารีนด้วยค่ะครับก็เรียกว่าทำให้คนโทรศัพท์มาหาเราบ้างเรามีเรื่องไปคุยกับทีมงานบ้างบริษัทมีอะไรเราก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดครับครับถามคุณหลินบ้างครับจากกิฟฟารีนชาแนลตั้งแต่มีมาครับค่ะก็โฆษณาและก็โฆษณาด้วยครับก็หลินก็ดีใจนะคะที่ทางบริษัทกิฟฟารีนชาแนลมีกันช่องกิฟฟารีนชาแนลก็คือช่อง112ใช่ไหมคะตอนนั้นตอนที่มีใหม่ๆนะตัวหลินเองยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าฝ้าโล่งหน่อยไหมคะฝ้าโล่งจานกระดับไปเรื่อยหน่อยไหมคะโทรทัศน์ดับจานกระดับก็เลยไม่รู้บานพอดีไปเจอลูกทีมเนาะเขาบอกว่าเอาเก้เจ้าไปเห็นช่องอันกิฟฟารีนชาแนลระบออันเพื่อนเอาคนลอยนั่นแม้ว่าสันบาคุณโจกคืออะไรนะคุณโจกเอาคนพิการนะคะเพื่อนเอาคนลอยมาเบาแม้ขนาดลอยๆกันยังเหตุงานได้ว่าสันมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไปปลูกทีมงานเราที่กำลังใจที่ไม่ดีที่จะไม่ต่อสู้แล้วมีปัญหาโน่นนั่นนี่มันกับวันที่เขาสอบเซลล์คอนเทสต์ที่เขาบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาแล้วปัญหาน่ะมันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นหรอกมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคะเอาปัญหาของตัวเราไปยากน้ำปัญหาผู้นั่นผู้นี่แต่ถ้ามีกิฟฟารีนชาแนลมาดูคนที่เขาล้มลุกคุกคานมาจากต่างอาชีพคนที่ไม่เคยมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยไม่เคยมีอนาคตที่บอกว่าจะมีบ้านมีรถมีอิสรภาพนะคะเขายังกลับมาทำได้มีกำลังใจทำนี่แหละค่ะมันก็ทำให้อีกหลายคนที่กำลังใจหมดใจอ่อนใจล้าและไม่มีกำลังใจในการทำงานก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ได้ช่วยให้คนเหล่านั้นกลับมาและผู้มุ่งหวังใหม่เรานะคะเวลาเขาสมัครแล้วนะคะที่เขาจะตัดสินใจว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือจะเป็นนักธุรกิจกันแน่ตัวหลินเองก็จะบอกว่าแม่ให้เจ้าเปิดเบิ้งช่องนี่น้ำเด้อหรือหน้าเจ้าเปิดเบิ้งช่อง112กิฟฟารีนชาแนลน้ำในเด้อบามันเปลี่ยนไปได้อีหลีบ่จากหลากหลายอาชีพแม่นบ่ค่ะซึ่งคุณหมอบ่ได้เอาคนที่กะเรียกกะลาดเพิ่นมาเว้าอยู่แล้วเอาตามจริงเอาเรื่องเล่าที่ของแต่ละกลุ่มคนมาที่ประสบความสำเร็จมาเว้าจริงๆว่ามันสิเปลี่ยนไปได้อีหลีบ่หน่อยมั้ยค่ะตรงนี้ก็จะปิดเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งหรือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเปิดใจให้คนใหม่นะคะหรือคนที่กำลังใจหมดไปแล้วนะกลับขึ้นมาอีกครั้งส่วนเป็นโฆษณาอัลบาโลนคอลลาเจนนั่นดีมากเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนมากจากรู้แต่ว่าอัลบาโลนคอลลาเจนพอมาเห็นเรามีโฆษณาว่าปีหนึ่งเป็น10 ล้านขวดเนาะป่านนั่นอีหลีบอกมาโพดแต่สั่งสื่อได้ค่ะที่นี่จากเคยได้ขาย3กล่อง 1,700 แม่นบ่ค่ะ 1,170 แม่นบ่ค่ะเกิดสั่งเป็นผู้ละกล่อง10แถม1 10แถม1มันก็ง่ายล่ะก็ประกอบกันกับผู้ไปขายเป็นแห้งล้นไปเบิดแม่นบ่บาดที่แม่นบ่ค่ะนี่มันก็ดีไปแบบนี้ใช่ไหมคะเราได้รับอรรถรสในการเสวนาแต่ทั้ง3ท่านเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าเวลาเราฟังจะรู้สึกว่าเขาไม่หลอกเรานะสิ่งแรกที่สัมผัสได้เรารู้สึก3คนนี้เวลาพูดเรื่องเนี้ยเขาพูด1พูดความพูดออกจากใจจากใจไม่หลอกพูดสินค้าก็ไม่ได้ดูโอ้อวดสรรพคุณอธิบายอะไรก็เหมือนเขาได้ทดลองมาให้เราไปก่อนหน้านี้แล้วกินแล้วใช้แล้วและตัวอย่างของการเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ของทั้ง3ท่านเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นตัวแสดงออกถึงผลลัพธ์ที่เรากินเองใช้เองเนี่ยน่าสนใจนะครับวันนี้อาจารย์เอกเนี่ยพูดคำถามน้องทั้ง3เนี่ยนะคะไม่ค่อนข้างไปทางผลิตภัณฑ์นะคะแต่หมออยากจะบอกว่าจากการที่ดูผลงานของทั้ง3ท่านเนี่ยเขามีทีมงานนะคะมีทีมงานที่แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าทั้งยอดกลุ่มทีมการโกลสตาร์ซึ่งหมายถึงการขยายงานด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยมีบอนสตาร์ขึ้นใหม่มีซิลเวอร์สตาร์ขึ้นใหม่มีโกลสตาร์ขึ้นใหม่ตลอดเวลาและขณะเดียวกันเนี่ยทีมกลางพาราไดซ์ใหญ่เนี่ยมีคนทำงานจริงๆนะคะไม่ใช่ยอดที่เกิดจากการแนะนำเพียงสินค้าอย่างเดียวแต่มีดาวไลน์เนี่ยโตตามมาอย่างแข็งแรงทั้ง3ท่านนะคะหมอถึงอยากจะบอกว่าก็ที่เชิญทั้ง3ท่านมาเนี่ยเพราะว่าได้มองเห็นทั้งผลงานที่ทำตลอดมาเป็นผลงานที่โดดเด่นน่าภาคภูมิใจน่าชื่นชมนะคะตลอดจนวิธีพูดของทั้ง3ท่านเนี่ยพวกเราเห็นไหมคะว่ามีเสน่ห์ด้วยความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็รักในสิ่งตัวเองพูดและตัวเองใช้อย่างแท้จริงด้วยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ถือว่าดีมากที่สุดจริงๆนะคะครับก็คิดว่าวันนี้เราได้พูดคุยกันอย่างครบถ้วนมีทั้ง3ท่านอยากจะเสริมอะไรกับท่านผู้ฟังไหมครับ
มีไหมครับค่ะอย่างของหนูนะคะปัจจุบันนี้อายุ25นะคะคสิ่งที่ได้รับของรายได้ของกิฟเฟอรีนนะคะหนูอยากจะพูดนิดนึงนะคะนิดนึงได้ค่ะปัจจุบันนะคะหนูอายุ25เต็มพอดีนะคะหนูมีรายได้จากกิฟเฟอรีนเมื่อเดือนที่แล้วล่าสุดนะคะ 72,000 บาทนะคะด้วยยอดกลุ่มธุรกิจนะคะ 650,000 เศษๆนะคะแต่คาดว่าเมื่อวานหนูเช็คยอดมา 500,000 กว่า 503,000 504,000 นะคะแต่คาดว่าสรุปรอบแรกนะคะน่าจะจบที่ประมาณ 650,000 ครับรอบ2นะเบสเสร็จรวมแล้วน่าจะไม่เกิน 800,000 นะคะหนูคาดว่ารายได้กับยอดธุรกิจของปีนี้สิ่งที่หนูวางไว้ตอนแรกว่าจะตัด X ปีนี้นะคะแต่ทีนี้หนูก็ยังไม่ตัดเอาไว้ตัดปีหน้านะคะ2สายพาราไดซ์พร้อมกันนะคะหนูก็มีทีมงานที่มาด้วยนิดนึงนะคะคุณหมอก็มีพี่วันนะคะที่อายุ57ซึ่งหนูภูมิใจมากนะคะหนูสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาในปีแรกนะคะประมาณ 300,000 บาทนะคะอายุ57นะคะหนูขอแนะนำตัวคุณสุจารีสิทธาจารย์นะคะท่านที่2นะคะคุณวิภาพรคำวงคนนี้นะคะเขาเป็นทั้งเจ้าของกิจการทั้งทาวน์เฮาส์ทั้งบ้านเช่าเจ้าของรถตู้นะคะที่มีธุรกิจกว่า10ล้านที่เป็นเงินสดของเขาเองนะคะคุณวิภาพรคำวงค่ะครับแล้วก็ทีมงานคุณแม่ลำพึงภูมิสอนนะคะแล้วก็คุณรัชตะลายล่าสุดนะคะที่มาจากค่ายพี่ผู้ชายนะคะเป็นเจ้าของคาแคร์นะคะที่ลงธุรกิจก็หลักล้านเหมือนกันนะคะอย่างพี่รัชตะนี่เข้ามาธุรกิจกิฟต์ฟินเดือนแรกก็เป็นโกลสตาร์ที่มีรายได้ 11,000 บาทนะคะพอเดือนที่3นะคะเขาสามารถสร้างโกลสตาร์ในเดือนที่2ขึ้นมาได้เดือนที่3เขาปรับเป็นเมอร์คิวรี่เขามีรายได้จากธุรกิจ 18,000 บาทนะคะซึ่งหนูจะเน้นตัวเลขเพราะว่า1เราทำจริงเราได้จริงในตัวของสินค้านะคะซึ่งตัวเองจะมองตรงที่ว่าเราอายุน้อยก็จริงแต่มีเพื่อนที่จบปริญญาโทที่ลอนดอนนะคะเขากลับมาเรียนมาทำงานที่เมืองไทยทำงานที่เป็นครูสอนที่ปัญญาภิวัฒน์นะคะก็มีไล่ก็ไม่กี่หมื่นนะคะจบโทด้วยนะคะอายุ24นะคะเป็นเพื่อนกันนี่แหละไปเจอกันที่สถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะก็เขาก็มาเล่าเขาก็เล่าความสุขของเขานั่นแหละว่าอันนี้จบอันนี้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ทีนี้เขาก็ถามหนูว่าหนูทำอะไรหนูบอกหนูทำกิฟเฟอรีนเขาบอกอายุเท่าไหร่25เหรอฉันนึกว่า30อะไรประมาณนี้ค่ะบอกไม่นะเรา25แต่ก็มีรายได้จากธุรกิจประมาณ 72,000 บาทนะคะแต่เป้าหมายของปีนี้นะคะที่หนูวางเอาไว้ก็คือจะกระทอยอดธุรกิจให้ได้หลักล้านให้ได้นะคะแล้วก็ปีหน้าตัด X แน่นอนค่ะเชิญคุณแชมป์ครับค่ะอย่างตัวแชมป์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคำพูดที่ว่าธุรกิจตรงนี้มันเป็นมรดกตกทอดและแชมป์ก็คิดว่ามรดกตรงนี้มันมีค่าไม่แพ้ทรัพย์สมบัติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดินก็อยากให้สมาชิกทุกท่านนะคะทำไว้ให้ลูกเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เห็นผลได้ชัดเจนอีกอย่างนึงค่ะขอบคุณค่ะครับเชิญครับคุณหลินค่ะก็สำหรับตัวหลินเองนะคะซึ่งตัวลินเองนะคะในขณะตอนนี้นะคะยอดกลุ่มทีมการก็ 500,000 กว่านะคะซึ่งก็อีกวันที่18นี้เนาะก็จะมีทีมงานสงสัยจะติดจูเนี่ยอยู่ประมาณทีดีๆด้วยนะคะ2รหัสก็คือโกสตากับเมอร์คิวรี่นะคะแต่ก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ซึ่งตัวลินเองภูมิใจในสิ่งนึงที่ตัวเองน่ะไปสามารถสร้างให้คนอีกกลุ่มนึงที่ให้เขามีรายได้เป็นรายได้ที่2ขึ้นมาจากแฟนเขาเป็นข้าราชการบ้างที่แบบว่ามีค่าคอมมีเงินเดือน 20,000 30,000 แต่พอมาทำในธุรกิจกิฟเฟอรีนที่เขาทำแค่ 4-5 เดือนเขาก็ปรับวีนัสซึ่งมียอดกลุ่มกลาง 300,000 เนาะเขาก็มีรายได้คนละ 27,000 30,000 นั่นก็คือรายได้อะไรล่ะคะ4เดือนมันจะมี 20,000 30,000 มันบ่แม่คันบ่แม่นขายยาบ้ามันบ่ค่ะมันไม่ได้เด้มันไม่ได้แต่สิ่งที่ตัวหลินเองภาคภูมิใจในธุรกิจกิฟเฟอรีนหลินทำมา2ปีกับ7เดือนนะคะซึ่งสิ่งแรกที่หลินประทับใจหลังจากเล่นการพนันหมดและตั้งหลักไม่ได้เลยนะคะอันนี้พูดความจริงนะคะเล่นการพนันหมดแล้วก็ตั้งหลักไม่ได้เลยหลินได้รถ Honda Civic คันละล้าน 2-1 คันนะคะค่ะใกล้จะหมดงวดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวนี้หลินก็ไปจอง Fortuner ล้าน6อีกแล้วนะคะมอมแมนบายมีเงินเลยเฮ็ดโตเวอร์เด้ค่ะคนมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเฮ็ดอัพจากของถึงแม่นบ่ค่ะเหมือนกับนายบอกว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารระดับสูงมาแล้วพาหานั้นอาจเป็นเครื่องมืออาจอีกอันนึงที่ให้เขาเห็นภาพใช่ไหมคะและทำไปปีกับอีก1เดือนตรวจสอบได้นะคะคุณพรพิลมปีสวิงนะคะไปถามนักธุรกิจจังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะคะว่าบ้านหลังละ1ล้าน2แสนเงินสดนะคะตัวบ้าน1ล้าน2แสนแล้วก็รั้วปูอะไรใส่โมเสียดอะไรทุกอย่างอีก2แสน
ป็นเงินจากเงินกิฟต์ฟรีทุกบาท1,400,000จริงๆนะคะเพิ่งเสร็จเพิ่งขึ้นบ้านเดือนมีนาที่ผ่านมาวันที่9นะคะจัดงานใหญ่อลังการเลยเจิญคนบาดคนกิฟต์ฟรีสมาโพดแท้ตาคาราจากการจี้13กับเฮ็ดบ่ได้ป่านนี้แม่นบ่ค่ะอันเฮ็ดหยังเฮ็ดให้มันเกินคนไปเลยกิปลิ้นมันต้องเฮ็ดได้แม่นบ่ค่ะหลังจากทำบ้านเสร็จแล้วดิฉันก็เริ่มเก็บตังค์อีกนะคะจากกิปลิ้นมันที่8เดือนมิถุนายนดิฉันไม่เคยกดค่าคอมออกมาดูมาใช้ทั้งค่าคอมรอบแรกทั้งยูรอบ2ทั้งยูนี่เลเวลทั้งอะไรทั้งเงินเดือนพาราไดซ์ดิฉันไม่เคยกดออกมาเลยใส่แต่เงินโบนัส 4,200 แมนบอมาล็อกปอกแปกแมนบอ18กดออกมาหยังแมนบอแม่เอาไว้ในหันแมนบอย่ามอยากใส่จังกดมาก8มิถุนาให้กับของขวัญกับตัวเองซื้อแหวนเพชร 120,000 ค่ะนี่ 120,000 กีปาเลียนต้องเฮ็ดเก๋ๆไปเลยแมนบอค่ะและเดือนเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมานะคะย่านบ่คักแม่นบ่แม่ให้คนได้ว่าเฮ็ดหยังเฮ็ดมันเลิศโลดย้อนเงินกิฟฟอลินพอตาเฮ็ดกิฟฟอลินชีวิตเปลี่ยนเบิดซื้อสอยเพชรอีก 50,000 ค่ะนี่ค่ะคือคิดว่าการเสวนาในวันนี้นี่ก็ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วใช่มั้ยครับว่าบรรยากาศของการเสวนาวันนี้จำได้มั้ยครับได้ทั้งอะไรครับความสุขได้ทั้งอรรถรสเต็มที่แล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนยังไม่ทันคุยกับ3ท่านเลยด้วยซ้ําแต่อย่างไรก็ตามครับเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีความสามารถเช่นกันเราทุกๆคนที่อยู่บนเวทีก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับการเสวนาในวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับนี่นะครับคือเทคนิคดีๆนะครับที่จะทําให้ท่านขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามนะครับดังนั้นการนำเสนอที่ดีครับจะทำให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจด้วยครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมนะครับและเปิดมาในช่วงนี้เข้าไปที่ Facebook ของเราได้ครับที่ www.facebook.com/giftfreechannel หรือไปรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่ www.giftfreechannel.com ครับหรืออยากจะเขียนแนะนำรายการครับเขียนมาหาผมมาเล่าเรื่องให้ฟังหรืออยากจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเขียนอีเมลมาหาเราได้ที่ keytosuccess@giftfreechannel.com ครับเรื่องราวเหล่านี้ยังมีเพิ่มเติมอีกมากมายครับเพื่อให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของท่านเองกับรายการ Key to Success วันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ